ิริกัญญาลั่นพร้อมนั่งหัวหน้าพรรคดวนอิงหวังสร้างมิติใหม่ทางการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 13:32 น.สิริกัญญาลั่นพร้อมนั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ดวนอุ้งอิงชี้เป็นมิติใหม่ที่ดีผู้นำพรรคการเมืองเป็นผู้หญิงมากขึ้นย้ำเตรียมพร้อมหากก้าวไกลถูกยุบเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคก้าวไกลปล่อยคลิปวิดีโอโหมโรงก่อนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดียุบพรรคในวันที่7สิงหาคมซึ่งมีบทสัมภาษณ์ของนางสาวสิริกัญญามากกว่าคนอื่นทำให้ถูกมองว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่หากพรรคก้าวไกลถูกยุบโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคลิปนี้ถ่ายไว้สักพักแล้วเป็นช่วงที่มีการประชุมสามัญประจำปีแต่พอมีเรื่องต่างๆเข้ามาก็เลยเพิ่งมาปล่อยในช่วงนี้ส่วนที่มีตนมากหน่อยน่าจะเป็นเพราะตนอยู่มานานกว่าคนอื่นในพรรคตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่โดยตนเข้ามาทำงานในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายวันที่7สิงหาคมจะเป็นการตัดสินครั้งที่สำคัญเราคิดว่าประชาชนส่วนหนึ่งคงจะเกิดข้อกังวลไม่แพ้กับเราเหมือนกันอาจจะจำเป็นที่จะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันสร้างความมั่นใจว่าอย่างไรพรรคก็คงเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามว่านสสิริกัญญาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคพร้อมหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่7สิงหาคมซึ่งผลก็ออกได้หลายทางเราคิดว่าการต่อสู้ของเรายังคงมีน้ำหนักและข้อเท็จจริงก็มีความพร้อมในด้านเทคนิคด้านกฎหมายเรามีข้อต่อสู้ที่แข็งแรงเราคาดหวังว่าวันที่7สิงหาคมนี้เราจะรอดพ้นจากการต้องถูกยุบพรรคอีกครั้งหนึ่งแน่นอนทั้งนี้แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีเนื่องจากครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกการเตรียมความพร้อมก็จะยิ่งพร้อมกว่าเดิมเมื่อถามว่าหากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคต้องสู้กับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและจะกลายเป็นการต่อสู้กันด้วยพลังหญิงนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าถ้าท้ายที่สุดพรรคตัดสินใจเสนอชื่อตนและมีสมาชิกพร้อมจะเลือกการที่ณวันนี้ประเทศไทยมีผู้นำพรรคการเมืองที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นตนคิดว่าน่าจะเป็นมิติใหม่ที่ดีนอกจากเป็นตัวแทนของประชาชนทุกฝั่งทุกเพศทุกวัยเราก็จะยิ่งมีมุมมองใหม่ๆต่อการเมืองที่อาจแตกต่างจากที่ผ่านมาที่ผู้นำทางการเมืองส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเราคิดว่าจะสร้างมิติใหม่ให้กับการเมืองไทยได้ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าไม่ติดใช่หรือไม่ถ้ามีคนเสนอชื่อนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าค่ะแล้วแต่ทางพรรคเมื่อถามว่าคดียุบพรรคก้าวไกลได้ข้อสรุปหรือยังเรื่องพรรคใหม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่ามีการเตรียมไว้บางส่วนเราก็ไม่อยากให้กลายเป็นลางที่ไม่ดีแต่เราก็มีการเตรียมไว้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริงก็พร้อมที่จะไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันเมื่อถามว่าถึงขั้นเตรียมชื่อพรรคใหม่ไว้หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่ายังค่ะส่วนคดี44ส.ส.เข้าชื่อเสนอแก้ไขหมู่112ที่อยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.จะสร้างความกังวลหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าไม่มีความกังวลตอนนี้เราเริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมในการให้ปากคำซักซ้อมทำความเข้าใจแล้วมีการพูดคุยว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้างทั้งเรื่องคดีทนายความแต่ปปช.ยังไม่ได้เรียกแต่อย่างใด
มากกูกูเรยาย้อมผมแดงตามสัญญาหลังสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่19กรกฎาคม2567 17:37 น.มาร์กูกูเรยาแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนและเชลซีได้ทำตามสัญญาหลังทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024ด้วยการย้อมผมเป็นสีแดงพร้อมโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยก่อนหน้านี้คลาวเดียโรดิเกสแฟนสาวของกูกูเรยาให้สัมภาษณ์ว่าดาวเตะวัย25ปีรายนี้จะย้อมผมเป็นสีแดงหากสเปนสามารถคว้าแชมป์ยูโร2024มาครองได้ซึ่งสุดท้ายแล้วทัพกระทิงดุก็ซิลโทรฟี่ดังกล่าวด้วยการเอาชนะอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศ 2-1 พร้อมเป็นแชมป์สมัยที่4ในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคมกูกูเรยาได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเขาได้ย้อมผมเป็นสีแดงตามสัญญาแล้วพร้อมมีการถ่ายรูปขณะสวมเสื้อทีมชาติด้วยซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนร่วมทัพกระทิงดุเข้ามาคอมเมนต์หลายรายทั้งนิโกวินเลียมและเฟรันตอเรสเป็นต้นทั้งนี้กูกูเรยาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในยูโร2024ที่ผ่านมาจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของประจำทัวร์นาเมนต์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยพีขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมแอดกูกูเรล่า3สุดารัตน์ชวนร่วมงาน Open House CBL รุ่น2ติวเข้ม SME ไทยบุกตลาดจีน News Monitor วันที่29กรกฎาคม2567 13:06 น.สุดารัตน์ชวนร่วมงาน Open House หลักสูตร CBL รุ่น2ติวเข้ม SME ไทยนักธุรกิจรุ่นใหม่บุกตลาดจีนแย้มลงมือทำจริงขายจริงโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยในฐานะประธานหลักสูตร CBLเชิญร่วมงาน Open House China Business Leader CBL รุ่นที่2ในวันเสาร์ที่วันที่3สิงหาคมเวลา10:00 น.ณศูนย์แสดงสินค้าฮะโจชั้น4อาคาร SC Place รัชดาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า CBL รุ่นที่2นั้นมาตามคำเรียกร้องจากการสมัครเข้ามาแบบล้นทะลักหลังจากผู้เรียนรุ่นที่1ได้สะท้อนถึงผลสำเร็จจากการเรียนที่รุ่น1ได้รับอย่างเต็มที่โดยปรัชญาของหลักสูตร CBL ไม่ใช่แค่มาฟังเลคเชอร์แต่เป้าหมายของเราคือนำผู้ประกอบการรุ่นใหม่และ SME เข้าไปตีตลาดจีนให้สำเร็จได้จริงซึ่งในรุ่นที่2นี้จะเพิ่มความเข้มข้นโดยเฉพาะเนื้อหาความรู้ในการเจาะตลาดจีนด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพทั้งออนไลน์ออฟไลน์การลงมือทำจริงขายจริงจากตัวจริงที่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญการเจาะตลาดจีนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจะหมุนเวียนมาให้ความรู้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ไม่มีกั๊กที่สำคัญคือการสร้างเครือข่ายที่พร้อมเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเพื่อความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่สำคัญของหลักสูตรคือการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีโอกาสบุกไปทำตลาดจีนให้สำเร็จซึ่งตลาดจีนเป็นตลาดสำคัญเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยและถ้าเรารู้จริงการเจาะตลาดจีนไม่ใช่เรื่องยากและมีลูกค้ารออยู่จำนวนมหาศาลกว่า 1,400 ล้านคนคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวต่อว่าสำหรับหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการให้สินค้าและบริการเป็นที่นิยมสำหรับคนจีนที่มาท่องเที่ยวในไทยและผู้ที่ต้องการส่งสินค้าไปขายยังประเทศจีนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งนี้หลักสูตรจะแบ่งเป็น4โมดูล
ได้แก่โมดูล1รู้จริงรู้ลึกตลาดจีน No Who and No How โมดูล2รู้ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในต้นทุนที่ต่ำจากผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงในการเจาะตลาดจีนโมดูล3รู้จริงเรื่องกฎหมายระเบียบใบอนุญาตต่างๆในการนำสินค้าเข้าจีนให้ประสบความสำเร็จโมดูล4ลงมือขายจริงทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ได้ออเดอร์ปังๆพร้อมได้คอนเน็กชันและเครือข่ายจากนักธุรกิจจีนรวมทั้งการทำบิสซิเนสมัทชิ่งคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ผู้เรียนจะได้พบกับการเดินทางสุดพิเศษศึกษาดูงานเซี่ยงไฮ้หางโจวพร้อมนำสินค้าเข้าร่วมงานไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลอิมพอร์ตเอ็กซ์โป2024 CIIE งานแสดงสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดจัดแค่ปีละเพียง1ครั้งถ้าพลาดคลาสนี้ต้องรอไปอีก1ปีสำหรับการอบรมจะจัดทุกวันศุกร์เริ่มวันที่27กันยายนวันที่4ธันวาคม2567เวลา 13.30 ถึง 22.00 น.ท่านที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่